โอเคสวัสดีครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็สอนวิธีการทำตารางโหลดนะครับจากคำสั่ง table ครับ insert table ของ AutoCAD ทีนี้เรามาดูตัว CAD รุ่นใหม่นะครับกับ Excel รุ่นใหม่ๆนะตัวนี้เป็น2017นะครับก็สามารถที่จะ insert ตารางนะครับเข้ามาใน AutoCAD ได้เลยนะครับโอเคเนาะผมก็จะเปิดไฟล์ที่ผมคำนวณตารางโหลดไว้นะมีดีเทลเยอะแยะนะเราก็จะเอาไอ้ตัว table เนี่ยแล้วก็ crop นะครับ Ctrl C นะก็เปิดที่ CAD นะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ Ctrl V คลิกขวาลงไปทีนึงนะก็คลิก scale ลงมานะครับตัวอย่างก็ทีนี้ความยากของมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงการย่อกับสเกลนะครับยกตัวอย่างนะครับความยากนะก็คือถ้าคุณมีตารางหลายๆอันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเท่ากันเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะนี่ครับก็มีความยากก็เนี่ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างแบบเกี่ยวได้ค่อนข้างยากโอเคทีนี้มาดูว่าพออินเสิร์ตแล้วได้อะไรมาบ้างไฟต้นฉบับมันจำเป็นที่จะต้องมีไฟต้นฉบับในเครื่องเนาะเพราะว่ามันจะลิงก์กันนะผมยกตัวอย่างผมแก้นะเซฟนะปึ้งในแคปนะนี่นะเมื่อกี้เราก็มาคลิกกันทีนึงครับตอนนี้มันลิงก์กันไม่ได้ละเพราะว่ามันก็คือว่าถ้าคุณแก้อะไรบ่อยๆหรือมีการ copy หรืออะไรประมาณหนึ่งนะครับก็คือเยอะๆเข้าเนี่ย
มันก็ลิงหากันไม่เจอนะวางไว้ว่าตอนปิ้นเนี่ยมันจะชัดเดี๋ยวลองขยายก่อนครับเราลองมาปิ้นหน้านี้ดูนะว่ามันจะชัดไหมเอ่ยเกตนะเกตที่ตัวหนังสือเนาะตัวตารางของแคทเขาจะมีความคมชัดว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะก็คืออันนี้มันลิงก์ข้อมูลเสร็จแล้วก็ตัวฟองเขาเนี่ยอ้างอิงตัวฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ของพรินเตอร์นะกำหนดกับปากกาอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าจะเป็นตรงนี้นะมันก็คือสีที่คุณใส่ไว้ในหัวข้อนะมันก็จะแยกเช่นเส้นก็จะทึบเอฟมันก็จะมีตัวโตเล็กตัวโตแล้วก็เรียงกันมาให้เห็นได้ชัดนะเดี๋ยวตัวนี้นะถ้าเราดูไปไกลนะจะเห็นความเบลอนะนะถ้าปิ้นออกมามันก็จะเบลอๆอย่างนี้นะตัวหนังสือมันก็จะไม่ค่อยคมก็มันง่ายนะแต่ว่ามันก็จะไม่คมนะครับดูนะดูจากที่เห็นนะปิ้นดูเนาะเจอปัญหาก็คือมันไม่ออกยังไงคือมันไม่ออกก็อย่ามันก็จะมีปัญหาเพราะมันต้องลิงก์โปรแกรม1234เนาะตรงส่วนนี้มันก็จะไม่ออกครับนะนั้นตอนทำนะครับมันก็ดูเหมือนง่ายครับแต่เสียเวลาในการแก้ปัญหาผมก็แนะนำนะก็ให้ดึงมาใส่ตารางนี้เลยก็สามารถเอามาวางได้นะแต่ว่าต้องทีละช่องนะเนี่ยก็ช้านิดนึงนะแต่ว่าเห็นผลชัดเจนนะก็มันก็จะตรงครับไม่มีปัญหาเราลองดูนะ
ันทีละช่องเนาะก็จริงๆแล้วพิมพ์ง่ายกว่าเนาะนี่ครับพิมพ์เสร็จแล้วก็จับตัวหนังสือเนาะก็จะเห็นนะว่าถ้าเรากรอบใจของเขาเนี่ยได้เลยนะก็มันมีความยากนะครับใส่ดาต้าเข้ามานะเพราะว่าพอใส่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ขอโทษทีนะก็ใส่ data ได้เนาะคอนโซลครับคอนโซล V อันนี้ประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้ก็3 เฟส 3 เฟสอะไรเงี้ยครับชั้นหนึ่งจอนที่หนึ่งจอนที่สองก็ปักชั้นหนึ่งกันที่หนึ่งวิธีการเขียนก็ค่อยๆเขียนไปแล้วก็เขาจะอ้างอิงเส้นสีเหลืองอ้างอิงสีเนาะถ้าต้องการให้เข้มก็เป็นตามสีนะเห็นนะว่าค่อนข้างจะคมนะก็ตัวหนังสือก็จะอ่านออกชัดเจนนะก็มีคนละฟอนต์นะเห็นไหมคิดหน่อยก็จะห่างนิดนึงนะครับ
อยู่นิดนึงแล้วก็มันก็จะมีพวก property นะตัวนี้มันก็จะบ่งบอกครับว่าปีไรนะตารางนะครับบ่งบอกที่ตรงนี้เนาะก็ทำไม่ทราบนะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้ import PDF import Excel มาง่ายกว่านะแต่ว่าพอพิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยงานที่ได้นะต้องมานั่งแก้นะก็ถ้าไปตัวเนี้ยช้านะแต่ว่างานถัดไปนะก็ก๊อปไปเลยก็ง่ายละนะก็มีตัวอย่างต้นแบบหนึ่งตัวรางก็คุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับก็อันนี้สำหรับซิงเกิลเฟสอันนี้ทีเฟสอันนี้นะเป็นทีเฟสเนาะโทษทีถ้าเป็นทีเฟสแบบสองข้างก็มีตารางก็เอาตัวซิงเกิลไลน์นะไว้ตรงกลางก็ทำตารางนี่ครับอยู่ส่วนนี้นะครับลักษณะนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทำตัวอย่างอยู่ครับก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับคือประมาณนี้นะแล้วก็ก็เอาลำดับซ้ายขวาเนี่ยมาเทียบกันเนาะเห็นให้ตรงนะครับแต่ตอนนี้ก็1ก็1 2ก็2เนี่ยให้เขาทราบตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์1ตรงนี้เป็น2 4 6นี่จะเปลี่ยนเลข2 4 6แทนฝั่งนี้จะเป็น1 3 5อย่างเงี้ยครับแล้วก็จับนิ้วไขว้จากซ้ายไปขวาตารางมันยังไม่ได้แก้นะก็อธิบายคร่าวๆครับท่านก็จะได้ตารางที่เทียบกับซิงเกิลไลน์ในตู้นะก็จะเรียบร้อยขึ้นเนาะแต่ถ้าจะเอาแค่ใช้งานได้ตรงกิ่งตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับถ้าคนดูเป็นนะเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าเบอร์อะไรนะครับ1 2 3 4 5 6เงี้ยมันแจ้งอยู่แล้วนะว่าเบอร์อะไรเนี่ยใส่ CT ถ้าคุณจะบอกว่า1 2 3เงี้ยคุณก็ถ้าคุณจะเอา1 2 3ด้านนี้นะจะคุณไม่ต้องเรียงเลขเป็น1 2 3ด้านนี้นะ1 12นะครับก็13อยู่ตรงนี้4 5 6นะอย่างงี้ก็ต้องเขียนกำกับมานะจะได้รู้นะคนที่ไวตู้นะถ้าไม่งั้นก็จะไม่ทราบโอเคนะคลิปเรื่องของตารางโหลดก็ผมว่าก็ค่อนข้างจะเอาไปใช้ได้ละคุณสามารถที่จะเขียนตารางโหลดเองนะครับเปรียบเทียบซิงเกิลไลน์แล้วก็หน้าตาตู้ได้นะตรงนี้มันต้องคำนวณนะแล้วก็ขอเป็นตารางโหลดหน้าตารางโหลดเราก็ไปเลือกตู้ไฟนะครับเขียนเป็นตัวเบเกอร์มากำหนดมาว่าตรงไหนใช้อะไรเท่าไหร่กี่แอมป์นะกี่โพนะคำไปขับอะไรบ้างนะก็เข้าใจว่าก็น่าจะเคลียร์เนาะสำหรับข้อแตกต่างระหว่างตาราง
ใน CAD กับตารางใน Excel พิมพ์มาปุ๊บมันมีความชัดและความเบลอยังไงนะครับก็ทำให้ดูเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าใจโอเคมันก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะก็ตอนใต้ก็จะทำคลิปตอบมา